สวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับเฮาซ้อพิธีกรอีกแล้วแน่นอนว่าท่านผู้ชมจะมีแต่ความม่วนความฮาและก็มีสาระกันอย่างแน่นอนเพราะนี่คือรายการชีวิตจีเซนพบกับเฮาเป็นประจำเลยทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เนาะเวลา4โมงครึ่ง5 5โมงครึ่งทาง PSTV หรือว่าทางทรงตำรวจนั่นเองเจ้าแม่นแล้วพวกเฮามาเจอพวกเฮาแบบนี้เนาะซึ่งว่าอยู่ในระยะทำอีกนี้พวกเฮาก็ยังอยู่กับท้าวพี่ใหญ่ใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์ซิเฮือซิกะให้อย่าลืมดื่มสปอนเซอร์เจ้าพร้อมกับเครื่องดื่มกระทิงแดงเป้าหมายมีไว้พิสิทธิ์นั่นเองเจ้าสวัสดีตามที่เฮาได้บอกกันเนาะว่ามื้อนี้ดีมีวิธีย่างมาบอกท้าวผู้ชมกันเจ้าซึ่งว่ามื้อนี้เนาะลีมีวิธีเกี่ยวกับฤดูหนาวอีกแล้วเพิ่งแต่เกี่ยวแม่แล้วเกี่ยวกับคนหักสวยหักงามเบิ่งและมื้อนี้ลีจะนําเสนอเกี่ยวกับเพราะว่าฤดูหนาวกันแล้วเนาะหน้าเฮาจะเป็นแบบบางคนก็สนละกันหน้าแตกหน้าโลกแม่ประมาณนี้เนาะถ้าว่าแตกนี่ก็ต้องซอมแม่ยังบางนี้มาติดบ่แม่เนาะสะกดบ่สิเนาะก็มีหลายๆคนอันพบปัญหาเกี่ยวกับหน้าแตกหน้าโลกในระยะฤดูหนาวว่าซั่นๆเนาะสําหรับลีเนาะมีเคล็ดลับเพราะว่าเวลาล้างหน้าเนาะ1เวลาเฮาล้างหน้านี่ห้ามเด็ดขาดอย่าล้างน้ําอุ่นเพราะว่าหลายๆคนนี่แบบหยามหน้าแล้วจะบ่อยากตอกน้ําเย็นกันเลยแต่ว่าเวลาคิงเฮาแบบเฮามันจะแบบหน้าเฮานี่จะอ่อนกว่าผิวคิงอยู่แล้วแม่นแล้วแล้วเฮาจะไปถึงน้ําอุ่นนี่มันจะบ่ได้เลยมันจะเฮ็ดให้หน้าเฮามันแตกเฮาต้องล้างอันอุ่นก็ได้แต่ล้างน้ําเย็นแต่ว่าล้างน้ําเย็นบ่เป็นหยังก็หุ่นใส่บึดเดียวนึงก็ออกแล้วก็อุ่นคือเก่าเนาะแล้วก็ซ่องมานั่นก็คืออันนี้แพ้ๆกับฮู้กันยามหนาวนี่ส่วนหลายหลายๆคนนี่ห่มผ้าปกหัวเนาะมันจะเฮ็ดให้เฮาอายอุ่นเฮาอยู่ไหนหั่นแต่ว่าอันนั้นก็เฮ็ดให้เฮาหน้าลอกคือกันเพิ่งแต่วิธีรักษาเดลี่เป็นเหรอได้วิธีรักษาเนาะสําหรับลีสมมุติว่าในเมื่อหน้าเฮาแตกกันแล้วเนาะพยายามแบบเฮาซื้อโลซันทาหน้ามาเอาตัวที่มันแบบมีความมันว่าซั่นซะมีความมันฮะมันจะเฮ็ดให้หน้าเฮานี่ซุมอยู่ตลอดแล้วก็แบบมันกะยามันเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวเด้มันจะบ่เฮ็ดให้แบบมันจนเกินไปแม่นแล้วมันจะเป็นซุมๆเนาะแล้วสําหรับไผที่แบบดังลอกบ่เมี่ยงลอกต่างๆหั่นน่ะเอาเป็นแบบเขาจะเอิ้นน้ํามันมะกอกน่ะเพิ่งพยายามเอาตัวนั้นทาเพราะว่าเสื้อเลยว่าเฮาทาประมาณ2หรือ3เทื่อนี่มันจะเฮ็ดให้ซุมตลอดแล้วมันจะบ่ลอกเลยมันจะดีมันจะกลับเข้าสู่เนื้อกันเลยแต่ว่าเพิ่งนี้บางทีนี่บ่มีหยังใส่นี่เพิ่งจะมักเอาลิปมันได้มั้ยคะแม่นๆมันก็ดีได้มันก็ดีแม่นแบบนึงสําหรับทานได้ที่บ่มีแบบบ่มีน้ํามันมะกอกบ่มีสิสามารถเอาลิปมันทาได้อ่อนนิดนึงก็บ่เป็นหยังเนาะพอดีนะลิปมันธรรมดาก็ได้ที่มันบ่ออกซี่เนาะและเป็นแบบเป็นศพบ่ศพแตกมีต่างๆเนาะเฮาก็มันทาลิปปกติอยู่แล้วเนาะส่วนหลายไปก็มักทาลิปแต่ว่าลิปส่วนหลายนี่เฮาทานี่จะเป็นลิปแดงนี่มันจะบ่สวยให้ปากเฮาแม่สีซึมๆเด้อแต่มันจะเฮ็ดให้แห้งแตกแห้งลอกเข้าไปเนาะฉะนั้นพยายามแบบ5เครื่องที่มีแบบเป็นน้ําบ่เป็นมันๆอย่างน้อยนึงมาใส่ในระยะฤดูหนาวก็จะเป็นการดีเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีนึงเนาะที่ว่าลีเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมเนาะไปเฮ็ดเบิ่งเนาะถ้าว่าเกิดคนก็เป็นการดีต่อท่านผู้ชมแต่ถ้าบ่เกิดแล้วอ่ะบ่ต้องไปเฮ็ดกันบ่ต้องไปเฮ็ดต่อก็ได้เจ้าอันนี้ดีเนาะมาแนะนํากันสําหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าเป็นแบบเจอปัญหาสภาพที่รีเวาอยู่ก็สามารถเอาไปนําใส่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แม่แล้วแม่แล้วเจ้าเอาไปนําใส่ได้เด้อท่านผู้ชมเนาะสําหรับเพิ่งมื้อนี้เนาะเพิ่งจะมีวิธีเคล็ดลับที่ว่ารักษาดวงตาเพราะว่าดวงตานี่จะสื่อสารถึงความรักแม่นบ่แม่แล้วสื่อสารถึงทุกอย่างเลยถ้าว่าเฮาขาดดวงตาไปก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าสําคัญที่สุดในชีวิตเนาะมื้อนี้เพิ่งจะมาบอกวิธีนึงที่ว่ารักษาดวงตาบ่ให้มันแบบว่าเป็นอันตรายต่อดวงตาซะเพราะว่าดวงตานี่จะสําคัญที่สุดเลยในชีวิตของเฮานะโดยเฉพาะทุกๆคนเนาะตามที่เพิ่งเห็นเนาะเวลาที่ว่าลิ้นโทรศัพท์หรือบ่ก็ลิ้นคอมอันพิเตอร์หรือว่าอยู่กับแสงไฟต่างๆคือพวกเฮาสิเนาะอยู่กับแสงไฟแม่งสินะวิธีที่ว่าเพิ่งจะบอกไปตอนนี้เนาะก็คือการรักษาดวงตาเวลาลิ้นโทรศัพท์ให้แบบว่าเปิดไฟให้มันแวบหัวห้องแล้วก็เวลาที่ว่าเฮาลิ้นโทรศัพท์น่ะเฮาปิดไฟน่ะลีจะเห็นเลยบ่เวลาที่เว็บเห็นคอมพิวเตอร์สินะแสงมันน่ะจะเข้าดวงตาด้วยแล้วก็โทรศัพท์จะเข้าดวงตาถ้าว่าเฮาจะหักซ่าน่ะเฮาควรจะแบบว่าตัดเว้นตาบ่สิเนาะเว้นตาที่ว่ากันแสงมาใส่จะเป็นการดีหรือบ่ก็เปิดไฟทั่วห้องแล้วก็ใส่เว้นตาไปนําแห่งเป็นการดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเนาะจะเห็นเลยทุกๆคนเวลาที่ว่าลิ้นโทรศัพท์เนาะแสงคอมพิวเตอร์แสงโทรศัพท์นี่จะเข้าตาเฮาโดยเฉพาะจอของตาเลยทางสายตาเฮาเพราะว่ามันมืดเบิดแม่นบ่เพิ่งพอแล้วเฮาจะเลี้ยวบ่เห็นหยังเพราะมันจะมืดเบิดเฮาจะเห็นแต่หน้าจอโทรศัพท์กันเลยอันนี้แหละมันจะเฮ็ดให้แบบว่าเสียแสงตากันได้เนาะถ้าว่าไผที่ว่ามีต้นไม้ใบหญ้าที่ว่าหักธรรมชาติเนาะก็สามารถเอาไปไว้ห้องเพราะเวลาที่ว่าเฮาลิ้นโทรศัพท์เวลากวดแสงตาน่ะเฮาเบิ่งสิ่งสิอัน
สิ่งที่เป็นสีเขียวหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าน่ะมันจะซวยหักษาทางนอกสายตาเฮาได้ดีได้ลีเพิ่นเคยเห็นโบลีก็เคยเห็นแบบนั้นน่ะแบบปวดโหลิ้นล่าแล้วรู้สึกว่าปวดแล้วก็เริ่มเจ็บเจ็บหัวแม่แล้วเราเพิ่งก็เลยว่าหั่นมาแบบว่าเปิดไฟหมดห้องแล้วก็ซื้ออันซื้อที่ว่าแว่นตากันแสงมันไฟจะเป็นการดีเลยแล้วก็เวลาที่ว่าทานได้เนาะที่ว่ามักขี้รถจักนะแสงแดดก็เป็นอันตรายต่อดวงตาของเส้นเดียวกันถ้าว่าเฮาบ่มีแว่นตากันแสงก็สามารถใส่แว่นตาที่ว่าดําก็ได้เพราะว่าออกตอนออกตอนกลางเว้นเนาะเฮาจะใส่ได้แต่ว่าตอนกลางคืนบ่ต้องไปใส่ดอกแม่นแล้วเฮาอีบ้าตาบอดในส่วนหลายเนาะบางท่านอันนี้รีพบเจอมาแบบเวลาเฮาขี้รถจักอย่างต่างๆขี่ไปเราแบบแมงไม้จะบินต่ําตาหรือว่าเข้าตาแม่นอย่างต่างจะเฮ็ดให้ตาเฮาแดงตาอักเสบเนาะเวลาที่ว่ามีแม่ยังเข้าตาเฮานะเฮามักจะซี่แม่นบ่เราจะเฮ็ดให้แบบว่าแม่ยังที่ว่ามันเป็นแข็งๆแล้วมันจะบ้าสายตาเพราะว่าที่ผ่านมานี่เคยเป็นได้กับไปหงหม้อซ่องท่า3เทื่ออยู่แล้วก็เฮ็ดรีตัดแว่นตากระแสงมาใส่แม่นแล้วอันนี้แหละมันเป็นการดีเวลาที่ว่าเฮาขี่รถเฮาลิ้นโทรศัพท์เฮาเฮ็ดหยังต่างๆนี่เฮาสามารถใส่ได้เพราะว่ามันบ่ได้แบบว่าตัดตามสายตาเฮาแต่ว่ามันเป็นการกันแสงกันแบบสิ่งต่างๆที่ว่าอยู่ภายนอกเนาะอันนี้ก็เป็นการดีที่ว่าให้ท่านผู้ชมรักษาทางนอกสายตาเพื่อจะเบิ่งสิ่งดีๆเบิ่งคนที่เฮาเบิ่งคนที่เฮาฮักว่าซั่นซะนี่ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็สําหรับเคล็ดลับของเพิ่งเนาะที่จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมสามารถเอาไปนําใช้กันได้เด้อสามารถลองเบิ่งเนาะเพราะว่าตามที่เพิ่งเฮ็ดนี่ทุกๆคนจะเป็นแบบนี้เลยเวลาที่ว่าเฮาบ่เป็นยามนี้แต่ว่าโตไปเฮาอาจจะใส่ตาสั้นเลยก็เป็นกันได้แต่ว่าเฮากันไว้ตอนนี้ก็เป็นการดีเนาะท่านผู้ชมเจ้าพอกันแล้วเนาะเพิ่งเนาะเพราะว่าเฮาก็ให้เคล็ดลับกันไปหลายกันแล้วเนาะมื้อนี้เพิ่งระยะต่อไปนั่นก็คือระยะละครจีเซนซึ่งว่าละครในมือนี้ป้าเพิ่งสําหรับไพ่ที่มักแบบประสันมุกกันนี้สุดยอดเลยแม่นแล้วเพราะว่าพวกเขาจะมานั่งสู้กันเกี่ยวกับมุกกันเลยเพิ่งแต่ว่ามื้อนี้ละครพวกเขาซื้อไว้ยังหลีซื้อว่าอาหารต่ําสั่งฟังแต่อาหารต่ําสั่งนี่ก็คือแบบว่าอาหารหลายอย่างมุกเฮาก็หลายอย่างแม่นแล้วแม่นแล้วสําหรับไพ่ที่เบิ่งนี้บ่ต้องบ่พลาดเด้อนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกี่ยมทองเกี่ยมไส้กันไว้เพราะว่าละครเรื่องนี้จะนําหาแต่ความม่วนความเฮฮามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันพวกเราไปพักกันก่อนแล้วระยะต่อไปมาเบิ่งว่าละครพวกเราอีม่วนอีฮาซ้ําได้เอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักกันเลย